สวัสดีค่ะสวัสดีสายๆวันศุกร์นะคะมาเก็บเห็ดดำค่ะคลิปนี้ปลาใหม่ค่ะขายาวมากค่ะเกิดตรงหญ้ามอสก็มักจะขายาวแล้วก็อวบค่ะเห็ดมักจะมีน้ำหนักนะก็จะเหมาะกับการขายมากเลยค่ะเห็ดได้น้ำหนักเห็ดมีน้ำหนักสวยด้วยทั้งสวยทั้งใหญ่ทั้งอวบขาก็ยาววันนี้ตั้งใจจะไม่รับงานนะคะเพื่อที่ว่าจะได้มาเก็บเห็ดเพราะว่าเดี๋ยวคืนนี้จะไปเข้างานกะดึกก็เลยไม่รับงานช่วงกลางวันเพราะว่าอยากมาเก็บเห็ดอยากเก็บเห็ดค่ะถอนมากองแล้วเดี๋ยวตัดขาทีเดียวนะคะนี่ค่ะตะกาวันนี้ค่ะนี่ก็มีสวยมากเลยป่าใหม่ค่ะป่านี้ยังไม่เคยแวะค่ะคือมันไม่ได้ไกลจากบ้านนะแต่ว่าไม่เคยแวะเข้ามาไม่รู้เป็นเพราะอะไรคิดนานแล้วล่ะคิดมาหลายปีแต่ไม่เคยแวะเพราะว่ามันมีที่ให้เก็บแต่เนื่องจากว่าปีนี้เห็ดดำไม่ค่อยมีก็เลยลองเข้ามาดูปรากฏว่าเออเข้ามาปุ๊บก็เจอเห็ดดำสวยๆเลยก็ตัดสินใจไม่ผิดเลยค่ะที่เข้ามาเนาะอยู่ใกล้ถนนนะห่างจากถนนใหญ่ประมาณ100 เมตรนะได้ยินเสียงรถนะแต่มองไม่เห็นเฉยๆเพราะว่ามันมีป่ากั้นอยู่ขับรถเข้ามาไม่น่าจะเกิน100 เมตรนี่ค่ะตะเวนหาเห็ดดำเจอเหลืองเฉยเลยวันนี้ตั้งใจมาเก็บดำนะเนี่ยแต่เหลืองนี่เจอก็ต้องเก็บค่ะเป็นเห็ดที่ไม่เคยเสื่อมความนิยมนะเห็ดเหลืองเนี่ยห้าดอกงามๆเดี๋ยวเราไปตัดขาก่อนนะแล้วเดี๋ยวค่อยตะลุยหาต่อค่ะการตัดนะถ้าเราจะขายเราก็ต้องตัดให้มันพ้นจุดเปื้อนนะที่ขาเนี่ยมันมักจะเปื้อนขึ้นมาค่อนข้างสูงค่ะถึงแม้จะไม่ใช่ดินนะเปื้อนหญ้าที่เกาะติดอยู่หญ้ามอสอะไรเงี้ยก็ต้องตัดออกอย่างนี้นี่ก็ไม่ได้มันก็ต้องตัดประมาณนี้กลับมาที่เหลือง
วันนี้มีความรู้สึกว่าจะเป็นวันของเห็ดดำและเหลืองค่ะมันมักจะขึ้นในป่าเดียวกันโหตายาเยอะเลยนะเหลืองตรงนี้ขึ้นเป็นกระจุกเลยต้นหญ้ามอสขึ้นเป็นกระจุกเลยเต็มเลยยิ่งแบกหญ้ามอสยิ่งเจอมาเป็นกระจุกเลยโหเยอะเลยสามดอกงามๆถอนกองก่อนนะเดี๋ยวตัดขาทีเดียวเห็ดมันมีหลายไซส์ค่ะถ้ามีหลายไซส์ปนกันเนี่ยมันจะตัดค่อนข้างลำบากไม่อยากได้ดอกเล็กมาด้วยต้องใช้วิธีถอนเอาก็เลือกถอนแต่ดอกใหญ่มาส่วนไม่โดนฝนเริ่มแห้งค่ะเดี๋ยวจะให้ดูดอกที่ไม่โอเคเห็นไหมริมหมวกเริ่มเน่าเริ่มไหม้อันนี้ไม่เอาก็เลือกถอนแต่ดอกดีๆมาพอดอกเพิ่งเกิดก็เยอะนะเล็กๆเต็มเลยอันนี้ยังเล็กอยู่นะเริ่มแห้งก็มีนี่ไม่โดนฝนอ้าวหัวหลุดหัวหลุดขาสั้นเกินแล้วก็ติดแน่นๆเวลาดึงหัวหลุดเลยโอ้บางดอกก็เก็บลำบากนะขามันสั้นดึงลำบากรุ่นเล็กเต็มเลยไม่ค่อยอยากได้เลยรุ่นเล็กอะลิมหมวกไปละแมวมีสิ่งกีดขวางไม่ได้เลยนะเห็ดแตกทันทีทันใดI don't know.
ตดอกเดียวที่เหลือยังเล็กอยู่เล็กมากด้วยนะมันมาช้านะเห็ดดำอัปเดตตะกร้าค่ะต่อกันที่เห็ดเหลืองเลยค่ะสวยมากเลยโอ้โหเยอะเลยค่ะเยอะเลยเยอะเลยเดี๋ยวทยอยถอนค่ะเสร็จแล้วมาตัดขาทีเดียวเกิดเป็นวงกว้างไม่หนาแต่ดอกใหญ่ก็คือมันไม่เป็นพืชนะแต่ดอกใหญ่เห็นไหมก็ถอนเป็นดอกๆมาเลยดำใสเหลืองนะเนี่ยใส่เห็ดเหลืองเลยสวยด้วยหมวกหนาขาอวบเก็บกองนะถอนกองนะดอกใหญ่ๆถอนก็ดีค่ะเพราะว่าเราก็จะได้ขามาครบถ้วนกองเป็นจุดๆค่ะมันเป็นวงกว้างนะโอ้ยแมงอะไรไม่รู้ชอบมาตอมหน้าจังรู้สึกจะมีทุกไซส์บริเวณนี้มีตั้งแต่เล็กสุดยันใหญ่สุดโอ้น่ะเห็นไหมรวบไม่โดนกองไว้ตรงเนินนะ
ดอกใหญ่มากเลยนี่นี่หูเบลอเลยเบลอเลยเบลอเลยดอกใหญ่ถอนสนุกค่ะได้มาเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มดอกดีนี่ค่ะอันนี้เป็นกองที่สองค่ะเต็มถุงแล้วตอนนี้ดำนำค่ะไม่ค่อยโดนฝนนะเหลืองกลุ่มนี้มันจะเริ่มแห้งค่อนข้างเบาค่ะใต้ต้นไม้พอดีอัปเดตค่ะเหลืองจะตีเสมอดำมาละเจอเหลืองอีกสวยซะด้วยนะดอกนี้เหมือนมีอะไรเกิดขึ้นขาดยังไงไม่รู้หลายดอกเลยนะเนี่ยเอาดอกใกล้สุดก่อนเลยนี่โหแปนดอกนี้แปนไม่รู้เกิดจากอะไรอาจจะมีสัตว์ป่าเดินเหยียบหรือว่ามากินโขบต้องหาขามันให้เจอแล้วก็ไปงัดตรงขามันเนี่ยเห็นไหมถ้าขาหลุดเนี่ยที่เหลือมันก็จะหลุดง่ายโหขายาวมากนี่อุ้ยกะจะไปซ้ายตาเหลือบเห็นทางขวาก็มีต
ัดสินใจไม่ถูกเลยจะไปทางไหนก่อนโอ้ยติดแน่นไปหน่อยถึงไม่หลุดกองตรงเนินดีกว่าจะได้มองเห็นเห็ดขาวก็มีนะตรงนั้นแก่ละได้เยอะละค่ะเห็ดขาวไม่เอาละเห็ดขาวถ้าจะเก็บขายมันก็ต้องอ่อนจริงๆนะเพราะว่าถ้าเขาเริ่มแก่เขาจะเริ่มมีรสชาติขมเฟือนต้องอ่อนจริงๆเท่านั้นขายาวมากเลยแต่ละดอกเนี่ยขาไม่ธรรมดางามมากค่ะเห็ดอันนี้ไม่ดกเป็นพืชเป็นแพแต่ขายาวอวบมากถอนมันเลยอ่ะถอนมันมือเลยดูนี่แต่ละดอกติดย่ามอสมาด้วยถอนกองออกประการไม่ดีมันขึ้นห่างนะปีนี้จะเป็นเพราะว่ามันยังมาไม่ครบหรือเปล่าเนี่ยห่างแต่ดอกใหญ่อะป่าเนี่ยดอกใหญ่นะคือว่าขามันอวบเนี่ยก็มากองเป็นจุดๆนี่มากองกับกองหลักถ้าไม่ไกลก็มาเดินมากองไว้หลายกองเกิดเดี๋ยวหาไม่เจอค่ะพยายามประหยัดจำนวนกองไว้ตะกร้าอยู่บนนู้นเต็มไปด้วยเห็ดค่ะแต่มันไม่ถี่
กอกนี้ไม่ดีไม่โอ้โอ้มันพ่วงติดกันแมวมันมีดอกเสียพ่วงติดกระดอกดีอยู่ว้าไปละปวดหลังปวดหลังปวดหลังพอพอหรือยังกลุ่มนี้เดี๋ยวจะหยุดตัดขาละเริ่มปวดหลังหลายกลุ่มเลยได้หลายกองเลยเนี่ยโอ้ยังไม่หมดเลยเนี่ยนี่ก็มีเนี่ยดอกใหญ่ด้วยเนี่ยโอ้ยปวดหลังก็ปวดเห็ดก็เยอะเดี๋ยวเก็บกลุ่มนี้เสร็จจะหยุดตัดขาจริงละว้าขอบไปละโอ้โหขายาวมาก
ียงไก่ขันนั่นน่ะสงสัยไก่บ้านหลังนั้นอ่ะมันมีบ้านอยู่หลังนึงค่ะใกล้ๆเนี่ยสงสัยไก่เขาขันเออแต่เสียงไก่ฝรั่งขันไม่ค่อยเหมือนไก่ไทยเนาะเดือดร้อยค่ะโอ้โหล้นมากเลยล้นสุดๆเลยโอ้โหป่ะเดินออกไปที่รถค่ะเอาเห็ดเนี่ยไปเก็บก่อนแล้วค่อยออกมาหาต่อค่ะรถอยู่ใกล้ๆนี่เองเดินไปน่าจะ2นาทีน่าจะถึงรถค่ะเดี๋ยวจะให้ดูเห็ดขาวยักษ์ดอกหนึ่งนะระหว่างที่เดินไปใหญ่มากค่ะใหญ่มากๆเลยนี่ใหญ่มากๆค่ะเห็ดขาวยักษ์ดอกนี้อันนี้ก็คือโฟทิกาค่ะเห็ดแกะนะใหญ่มากๆเลยนี่ดูขาก็ใหญ่มาต่อกันเลยค่ะเหมือนยุงจะเริ่มมาได้ยินเสียงยุงบินรอบนี้เก็บรวมเลยนะคะในตะกร้าใหญ่นะเพราะว่าถุงกระดาษหมดถุงกระดาษหมดค่ะโอ้ยเน่าตอนนี้ใช้เทคนิคใหม่นะคะตัดและเก็บค่ะแบบนี้รวมนะรอบนี้ถุงกระดาษหมดค่ะอันนี้ไม่ผ่านนะต้องตัดเพิ่มตัดให้สะอาดไปเลยค่ะเผื่อขายเนาะเดี๋ยวเราจะตัดทิ้งเยอะหน่อยเยอะเลยพุ่ยอะไรตอมปากเนี่ยอ
อาแต่ดอกใหญ่มานะอยู่ใกล้ค่ะแถวนี้เดี๋ยวคิดว่าอาจจะกลับมาอีกดอกที่เล็กอยู่มันก็โตก็มาเก็บค้างต่อไปเอาตัดลึกก็ตัดไม่หมดดีๆก็ไม่ต้องตัดลึกเลยจริงๆแล้วอุ้ยขาเกือบขาดขาเกือบขาดโอ้โหงามค่ะงามโอ้ยยุงยุงตอมค่ะยุงตอมไม่เอ่ยเก็บอยู่ข้างทางเลยค่ะนี่เห็นไหมหน้าปากซอยอยู่ตรงนั้นออกไปประมาณ50เมตร100เมตรไม่น่าจะเกิน100เมตรขับรถเข้ามานิดเดียวค่ะป่าสองค่ะเปลี่ยนตะกร้าย้ายป่าเปลี่ยนเสื้อมาเป็นเสื้อกันฝนนะเพื่อฝนมาค่ะแล้วก็กลับบ้านไปพักแป๊บนึงค่ะไปกินไอติมกินน้ำกินท่าแป๊บนึงเสร็จแล้วก็ออกมาใหม่วันนี้ตั้งใจจะไม่รับงานอื่นนะคะก็คือจะเก็บเห็ดทั้งวันก็คือทั้งวันนี่ไม่ใช่ทั้งวันเหมือนคนอื่นนะทั้งวันก็คือสาย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 อย่างตอนออกมานี่กี่โมงแล้วเนี่ยตอนออกมาก็สายมากแล้วนะเผลอๆเกือบเที่ยงมั้งตอนออกมาเพราะว่าคืนนี้จะไปเข้างานกะดึกเป็นงานกะดึกที่เข้าไม่ค่อยดึกค่ะก็คือเข้า1ทุ่ม45นาทีคืนนี้ไปออกกะพรุ่งนี้บ่าย2ก็เลยเรียกมันว่ากะดึกเพราะมีการไปนอนค้างกองไว้ก่อนนะ
ปีนี้เห็ดมาไม่เยอะมันมาไม่เยอะนะแถวนี้ปกติเห็ดเยอะกว่านี้เยอะมากอ่ะปีนี้มาไม่เยอะมีไม่เอ่ยโอ้ยยุงตอมตาใหญ่ค่ะกลุ่มนี้เจอกลุ่มใหญ่แบบนี้ก็จะตั้งกล้องตัดเอาเลยเนาะกลุ่มใหญ่หลายดอกแต่มันไม่ค่อยใหญ่เกิดบนดินแข็งตรงนี้ดินแข็งโป๊กเลยดินแน่นแล้วก็แข็งดอกเล็กก็เต็มเลยใหญ่ก็เยอะเล็กก็เต็มแต่ไซส์โดยรวมไม่ใหญ่มากแบบนี้ตัดก็จะเร็วกว่าอัปเดตค่ะแต่เราก็มาแจ็คพอตเห็ดเหลืองกลุ่มน้อยๆแต่สวยนะWe'll be right back.
หาออกแล้วค่ะเริ่มเหนื่อยละเดี๋ยวถึงถนนก็กลับเลยนะคะเหนื่อยละไม่เต็มวันค่ะก็คือกะจะมาเก็บเต็มวันนี่เนี่ยแต่ไม่เต็มวันเหนื่อยค่ะยอมแพ้ละยอมแพ้แล้วเดี๋ยวจะกลับไปตัดต่อคลิปเนาะหาอะไรกินแล้วก็ตัดต่อคลิปอุ้ยนี่เห็ดเน่าเปื้อนไปโดนเห็ดเน่าเปื้อนเลยกองไว้ตรงนี้ก่อนนะเพราะว่าข้างหน้านู่นมีอีกค่ะขึ้นเป็นทางเลยจุดนี้ขึ้นตรงทางเดินรถไถในป่าในป่าก็จะมีรถไถมาตัดต้นไม้ขนต้นไม้เสร็จแล้วมันก็จะกลายเป็นรอยรถไถวิ่งเข้าวิ่งออกเนี่ยไอ้ตามรอยรถไถตรงนี้เนี่ยเห็ดมันชอบเกิดค่ะดอกใหญ่มาก่อนนะรู้สึกว่าป่านี้มันเพิ่งมาค่ะส่วนมากยังเล็กอยู่บางทีดึงขาดมาเลยก็มีหมดเรื่องเลยอีกสักอาทิตย์หนึ่งกลับมาดอกที่เล็กๆเนี่ยถ้าจะโตค่ะเดี๋ยวมาอีกค่ะป่าใกล้บ้านห่างจากหมู่บ้านประมาณกี่กิโลเนี่ยไม่น่าจะเกิน5โลนะไม่น่าจะเกิน5กิโลเมตรทีนี้จะไล่ตัดขาค่ะนี่1 2 3ตรงตะกร้าอีก1กองก็เป็น4กองอุ้ยยังไม่หมดตรงนั้นก็มีแล้วก็ตรงนี้ก็มี
โอ้ขาดเลยขาดเลยขาดเลยอันนี้ขึ้นตรงดินเห็นไหมไม่ค่อยใหญ่ขึ้นตรงดินแข็งขาจะเล็กและสั้นโอ้โหแต่ตรงนี้ใหญ่นะให้อยู่กับกลุ่มนี้ไปแล้วกันบากอยู่นะตรงนี้เรียบร้อยค่ะคิดว่าน่าจะหมดแล้วล่ะสำหรับกลุ่มนี้เดี๋ยวตัดขาค่ะทีนี้เดี๋ยวลาไปก่อนเลยนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปเก็บเห็ดในวันนี้ค่ะวันศุกร์นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะจะออกเจอเห็ดอีกค่ะคือเดินมาได้แค่5 9เจออีกอ่ะอยู่ยังอยู่บนรอยรถไถเดียวกันก็เดินตามรอยรถไถออกไปเรื่อยๆเจอก็เก็บไม่เจอก็เดินออกไปเรื่อยๆถึงรถก็กลับบ้านเลยกลุ่มนี้ใหญ่นะใหญ่กว่ากลุ่มเมื่อกี้ฝนกำลังจะลงเม็ดโหเกาะกันเป็นกระจุกเลยเป็นกระจุกเลยเอาวางๆไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยมาจัดการกันไกลมาจัดการตัดขาเสร็จแล้วก็ค่อยมาขัดแยกมาเจอเห็ดสวยโค้งสุดท้ายขาออกจะออกก็เจอยังไม่หมดอุ้ยเดี๋ยวเอาตรงนี้ก่อนตรงนี้ก่อนใกล้ตัวกว่าดอกใหญ่ด้วยเล็กเอาไว้ก่อนนะเอาดอกใหญ่มาก่อนเอาไว้กับกลุ่มใกล้ที่สุดนี่เนี่ยใหญ่นะกลุ่มนี้อุ้ยเหยียบแล้วยุบ
ยามอสเหยียบระยุบเอาไว้กับกลุ่มนี้แล้วกันเพราะว่าเราจะมาหาในนู้นข้างหน้านู้นมันจะเห็นอีกมันจะเห็นดอกใหญ่เลยนี่ดูค่ะอยู่ในรูในหลุมเห็นไหมโอ้โหเนี่ยเนี่ยยังไม่หมดนะนี่โหงามมากงามมากๆเลยเอ๊ะดอกนี้ก็ใช่นี่ไงมันขึ้นเป็นช่อๆเลยนะเนี่ยดอกนี้โดดโดดแต่ใหญ่ต้องเอาค่ะดอกนี้ไม่เอาไม่ได้ช่อเลยค่ะนี่เห็นไหมหนึ่งกองตรงนั้นนะข้างๆตะกร้าแล้วก็สองกองแล้วก็สามเดี๋ยวตัดเห็ดกองนี้เสร็จเราก็จะเดินนี่แหละตามรอยรถไถเนี่ยเห็นไหมเดินออกไปจนถึงถนนถึงรถแล้วก็กลับบ้านค่ะโอ้ยเดี๋ยวนะเมื่อกี้มองไม่เห็นอยู่กลุ่มนึงตรงนี้ดอกใหญ่ซะด้วยต้องเก็บค่ะต้องเก็บฝนลงเม็ดละเดี๋ยวนะตรงนี้มีอีกดอกนึงเบลอเลยทำไมเรามองไม่เห็นเมื่อกี้นี่เรียบร้อยค่ะและนี่ก็คือเห็ดดำสวีเดนนะทารัตคันตาเรตเรียบร้อยค่ะผลงานวันนี้เห็ดดำหนึ่งตะกร้าสีน้ำเงินนะแล้วก็เห็ดเหลืองอยู่ในถุงพร้อมขายนะแต่ส่วนถุงนี้ก็คือคัดแล้วคุณภาพไม่ผ่านนะคะอันนี้ก็คือของวันนี้เดี๋ยวเรามาดูของเมื่อวานค่ะรวมกันแล้วได้เท่านี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปขายค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวกลับมาจะมาอัปเดตค่ะว่าขายได้เท่าไหร่นะคะสรุปเงินที่ขายได้นะคะ436โครนค่ะจำนวนกิโลก็ลืมไปเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าดำนำนะเหลืองกับส้มอาจจะสูสีกันค่ะเหลืองอยู่ที่โลละ60ดำไม่แน่ใจว่า50หรือเปล่าแล้วก็ขาดส้ม30ค่ะ